เมื่อชายหนุ่มที่คิดเลิกสูบบุหรี่เข้ารับการบำบัดที่บริษัทแห่งหนึ่งโดยโฆษณาว่าจะทำให้คุณเลิกบุหรี่ได้ 100% ชนิดที่ไม่ควรกลับมาสูบแม้แต่มวนเดียววันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังหนึ่งในเรื่องสั้นสุดหลอนของซีรีส์แคทอายไควเตอร์อิงเป็นหนังปี1985เตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเบื่อไหมที่กำลังฟังเพลงฟินๆฟังเรื่องผีหรือฟังสปอยหนังที่กำลังถึงฉากผีแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ลุงเท็ดขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาถูก59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทให้เลยสิเพียงแค่สแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับลุงเท็ดรับประกันว่าได้ชัวร์ไม่มัวนิ่มสำหรับท่านที่ใช้บริการร้านอื่นก็สามารถย้ายมาใช้กับพวกเราได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเปิดเรื่องมาที่ดิกมอริสันชายที่สูบบุหรี่จัดแทบทุกเวลาได้รับคำแนะนำจากเพื่อนให้เข้ารับการบำบัดเลิกบุหรี่ที่บริษัทไควเตอร์อิงเพื่ออย่าขาดนิโคตินแบบ 100% โดยไม่กลับมาแตะต้องมันอีกเลยซ้ำเมียและลูจะได้ไม่ต้องมานั่งทนสูดควันบุหรี่มือสองเข้าปอดอีกด้วยและเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาดิกจึงไปที่คลินิกทันทีประเด็นคือระหว่างกรอกใบสมัครเขาก็ยังควักบุหรี่ขึ้นมาคาบไว้ราวกับติดเป็นนิสัยเพราะว่าข้างกันมีชายคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้ซึ่งก็ทำให้ดิกเลือกที่จะเก็บบุหรี่มวนนั้นกลับเข้าซองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียมารยาที่น่าแปลกไปกว่านั้นคือหลังจากเมียของชายแปลกหน้าออกมาเธอมีสภาพไม่ต่างอะไรกับซอมบี้สามีจึงเข้าไปประคองและพาเธอออกไปโดยทิ้งทวนกับดิกว่าคุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าการเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ที่นี่จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนอย่างไรก็ตามมันทำให้ดิกกลัวและเปลี่ยนใจไม่รับการบำบัดแต่ถูกด็อกเตอร์ดูเนตตีเดินเข้ามาขวางเสียก่อนและโน้มน้าวว่าให้ลองดูสักตางซึ่งก็ทำให้ดิกต้องเลยตามเลยโดยกลับตัวไม่ทันดูเนตตีซักไซประวัติเบื้องต้นจนรู้ว่าดิกมีลูกสาวคนหนึ่งนามว่าฮาลาเซียซ้ำยังถามที่ว่าลูกคุณเรียนอยู่ที่ไหนดิกส่วนกลับไปว่าคุณถามเรื่องลูกของผมแล้วมันจะทำให้ผมเลิกบุหรี่ได้ซะที่ไหนกันอีกฝ่ายไม่ตอบโต้แต่ก็ได้พูดว่าคอสเลิกบุหรี่ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่คุณกรอกใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละเป็นเวลาเดียวกับระบบล็อกที่ประตูทำงานพร้อมกับคำถามว่าคุณได้พกบุหรี่มาด้วยไหมอีกฝ่ายเลยต้องจำใจส่งไฮเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือโดนเนตตีทุบมวนบุหรี่อย่างบ้าคลั่งราวกับว่ามันคือเศษซากไร้ประโยชน์ฟังผมไม่ดีนะดิผมคือหมอที่ค่อนข้างจะซีเรียสกับเรื่องนี้มากเลยนะปัญหาของคนสูบบุหรี่มีมากกว่าคนติดยาเสพติดหลายเท่าเลยรู้ไหมดิขักหน้าอีกฝ่ายด้วยการบอกก็ผมไม่ต้องการรู้สถิติบ้าบอคอแตกอะไรนั้นและผมเปลี่ยนใจแล้วก่อนเดินออกไปโดยหารู้ไม่ว่าประตูล็อกโดนัตติบอกว่าใจเย็นๆผมจะให้คุณดูอะไรบางอย่างก่อนเปิดม่านเผยให้เห็นแมวน่ารักที่กำลังกินมื้อเช้าอย่างอร่อยโดนัตติแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวอย่างแรงโดยใช้กระแสไฟฟ้าช็อตแมวจนกระโดดโยงไปมาเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมให้มันอย่าขาดจากอาหารเม็ดถาวรดิขัดขวางและบอกว่าคุณเสียสติไปแล้วหรือไงโดนัตติบอกว่าท่านประธานคนก่อนได้คิดค้นวิธีเลิกบุหรี่สารพัดจนกระทั่งค้นพบวิธีหนึ่งที่ได้ผลและองค์กรของเราจึงได้นำวิธีนั้นมาประยุกต์ใช้และหากคุณยังสูบบุหรี่อยู่ผมจะไม่ทำร้ายคุณหรอกแต่ภรรยาของคุณจะถูกจับยัดกรงและช็อตไฟฟ้าไม่ต่างอะไรกับแมวตัวเมื่อครูและหากคุณยังสูบอีกลูกสาวของคุณก็จะถูกจับมาทำแบบเดียวกันหากคุณยังฝ่าฝืนคำสั่งผมจะส่งคนไปย่ำยีพรหมจรรย์ภรรยาของคุณต่อหน้าลูกสาวและมาตรการขั้นเด็ดขาดตัวของดิกเองก็จะถูกลูกตะกัวฝั่งกลางกระบาลอย่างเลือดเย็นตกดึกเมื่อดิกกลับถึงบ้านความกระวนกระวายเริ่มเอ่อล้นออกมาอย่างเห็นได้ชัดเธอทำเครื่องดื่มหกจนซินดี้ผู้เป็นภรรยาต้องเดินเข้ามาถามว่าคุณโอเคไหมดิกขวเสียและหงุดหงิดกับเรื่องเมื่อต
อนกลางวันแม้ว่าซินดี้จะซักไซส์แค่ไหนแต่ดิ๊กก็บ่ายเบี่ยงที่จะตอบและบอกก็ไม่มีอะไรหรอกผมเพิ่งจะเลิกสูบบุหรี่วันนี้ซึ่งอาการที่เขาต้องเผชิญคือการโหยหานิโคตินเข้าสู่ร่างกายอย่างไรก็ตามซินดี้ยิ้มไม่หุบเมื่อรู้ว่าดิ๊กพยายามทำเพื่อเธอและลูกสาวได้ถึงเพียงนี้แต่ก็เล่นเอาคืนนานดิ๊กหลับๆตื่นแทบทั้งคืนเพราะทนแรงขับเคลื่อนทางใจไม่ไหวจึงย่องเบาลงไปควานหาสิ่งที่ต้องการท้ายที่สุดก็พบมันเข้าจนได้ดิ๊กหันซ้ายแลขวาและพบว่าไม่มีใครแอบดูดสักมวนมันจะเป็นอะไรไปแต่แล้วเสียงตึงตังก็ดังขัดจังหวะดิ๊กเดินเข้าไปดูด้วยความสงสัยก่อนพบรองเท้าบูทเปียกฝนคู่หนึ่งเขารู้ดีว่ารองเท้าแบบนี้ไม่เคยมีอยู่ในบ้านซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีใครบางคนคอยจับตาดูเขาอยู่ตลอดเวลาดิ๊กขับบุหรี่ทิ้งและอ้างว่าตัวเองแค่ลงมาหยิบถุงก๊อปไปนอนกอดก็เท่านั้นรุ่งเช้าดิ๊กออกมารับหนังสือพิมพ์เขาเห็นชายคนหนึ่งที่มีขุนนาวิ่งออกกำลังกายวนไปวนมาอยู่หน้าบ้านที่น่าแปลกใจคือรองเท้าบูทคู่นั้นมันช่างคล้ายคลึงกับคู่เดียวกันที่เขาเห็นเมื่อคืนจึงเดินกลับเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันได้หายไปแล้วก่อนสังเกตเห็นรอยเท้าที่เปื้อนเปื้อนเต็มบ้านชายหนุ่มจึงรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่ด็อกเตอร์ดูเนตติพูดมันคือความจริงทุกประการช่วงพักกลางวันดิ๊กแวะไปหาฮาราเซียที่โรงเรียนพร้อมกับของขวัญที่ทำให้เธอปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งระหว่างกอดคอลูกสาวสายตาดันเหลือไปเห็นโดนัตติที่จับตาดูเขาอยู่ก่อนที่ผู้เฝ้าดูจะเดินเข้ามาเตือนว่าองค์กรจะจับตามองเขาอย่างใกล้ชิดดิ๊กปลีกตัวออกไปอย่างร้อนรนเข้าร่วมงานเลี้ยงบริษัทที่เต็มไปด้วยสังคมพ่นควันซึ่งเป็นตัวเร่งเร้าอาการอยากนิโคตินให้ตื่นขึ้นทุกครั้งที่เห็นควันลอยขโมงจิตใจของดิ๊กลนลานจนแทบควบคุมไม่อยู่ส่งผลให้เห็นภาพหลอนไปทั่วไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่ดวงตากำลังจับจ้องเขาพร้อมกับพ่นควันขโมงเด็กๆที่วิ่งเล่นสวมอยู่ในชุดซองบุหรี่พร้อมกับเพื่อนร่วมงานที่เชื้อเชิญให้ดิ๊กนำมันเข้าปากสักทีเพื่อความผ่อนคลายดิ๊กปฏิเสธและบอกว่าทำไมไม่เอาไปเสียบในก้นแกล่ะก่อนเดินออกไปเพราะกลัวห้ามใจไม่ไหวในระหว่างที่การจราจรติดขัดดิ๊กบังเอิญพบซองบุหรี่ยัดอยู่ในเก๊ะหน้ารถแวบแรกดูเหมือนจะยับยั้งชั่งใจได้แต่ท้ายที่สุดปัญหาที่อัดอั้นได้ประทุออกมาสารเคมีกว่า 7,000 ชนิดจึงแปรเปลี่ยนเป็นควันส่งผ่านไปยังปอดแอบผีด้วยหวังว่าจะไม่มีใครสังเกตเห็นแต่แล้วก็ถูกจับจ้องโดยชายคนหนึ่งที่ส่งยิ้มให้เขาแล้วรีบขับรถออกไปดิ๊กใจเต้นไม่เป็นจังหวะบึ่งกลับบ้านไม่คิดชีวิตก่อนพบว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อซินดี้หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาแล้วเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นปลายสายคือโดเนตติที่โทรมาบอกว่าตอนนี้เรามีธุระที่จะต้องคุยกันดิ๊กจึงบุกเข้าไปที่คลินิกและพบว่าซินดี้ถูกจับขังกรงอยู่จริงๆเพราะไม่ต้องการเห็นภรรยาทนทุกข์ทรมานด้วยไฟฟ้าจึงพยายามทุบตีกระจกหวังให้แตกแต่ก็ถูกขัดขวางด้วยจำนวนคนที่เยอะกว่าท้ายที่สุดก็ต้องจำใจข่มตาดูภรรยาตัวเองถูกกระแสไฟช็อตโดยช่วยเหลืออะไรไม่ได้ซึ่งก็ทำให้ซินดี้กระโดดโลดเต้นไม่ต่างอะไรกับหมาโดนน้ำร้อนลวกโดยคืนนั้นโดนัตติและสมุนแอบดูผ่านกล้องที่ติดไว้ในบ้านของดิ๊กขณะคนติดบุหรี่สารภาพกับภรรยาแล้วเล่าเรื่องทุกอย่างให้เธอฟังก่อนสัญญาว่าจะไม่สูบบุหรี่อีกตลอดชีวิตโชคดีที่ซินดี้ยังรักเขาก็เลยให้โอกาสกลับตัวเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนกลายเป็นว่าดิ๊กเลิกบุหรี่ได้จริงๆแถมยังสนิทกับโดเนตติมากขึ้นเมื่อคอร์สเลิกบุหรี่จบลงแล้วทว่าการบริการหลังคอร์สยังคงอยู่โดเนตติบอกดิ๊กก็ปัญหาของคนยาขาดนิโคตินในช่วงแรกจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากกินไม่เลือกซึ่งน้ำหนักของดิ๊กเกินมาตรฐานที่องค์กรกำหนดจึงเรียกไปคุยเป็นการส่วนตัวโดเนตติสั่งให้ดิ๊กกินยาลดน้ำหนักและควบคุมไม่ให้เกิน160ปอนด์อีกฝ่ายทางติดตลกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขายังคงปล่อยให้ตัวเองอ้วนชูโดนัตติบอกว่าก็ลองดูได้นะผมจะส่งคนไปตัดนิ้วก้อยภรรยาของคุณซึ่งก็ทำให้ทั้งคู่ต่างหัวเราะชอบใจอย่างเป็นมิตรเย็นวันนั้นดิ๊กและภรรยาจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำให้กับเพื่อนที่แนะนำให้ดิ๊กเข้าบำบัดกับคลินิกไควเตอร์อิงในตอนแรกซึ่งขณะดื่มอวยพรอยู่นั้นดิ๊กได้บังเอิญเห็นนิ้วของเมียเพื่อนที่กำลังยกแก้วขึ้นฉลองโดยที่นิ้วก้อยของเธอนั้นถูกตัดหายไปครึ่งหนึ่งซึ่งก็ทำให้รู้ว่าสิ่งที่โดนัตติพูดมันไม่ใช่เรื่องตลกแต่เขาเอาจริงและอาหารค่ำมื้อนี้ก็คงทำให้น้ำหนักของดิ๊กเกิน160ปอนด์อย่างแน่นอนแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ
บุหรี่1มวนมีสารเคมีอันตรายนับไม่ถ้วนและในควันบุหรี่ประกอบไปด้วยสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิดดังนั้นเมื่อสูบมันเข้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียต่ออวัยวะแทบทุกส่วนในร่างกายยังคาดไม่ถึงหนึ่งในนั้นคือนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นสารประเภทเดียวกับท่อไอเสียรถยนต์สารโลหะหนักที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจตับไตและกระดูกแอมโมเนียที่ทำให้ปอดเสียหายและหายใจลำบากรวมไปถึงเบนซีนที่ระคายเคืองกระเพาะอาหารตัวสั่นและทำให้หมดสติแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ YouTube พรีเมียมราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในเดสคริปชันหรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับไควเตอร์อิงได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่ 6.3 คะแนนและเว็บ Rotten Tomatoes อยู่ที่ 70% หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ